ดนี่นะคะคือมะนาวที่เขาให้มานะคะคันเนี่ยค่ะมันเยอะมากค่ะก็คือว่าถ้าเก็บไว้อย่างนี้มันต้องเน่าค่ะสวัสดีจ้าแม่บ้านใส่ปลาสนะคะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีถนอมน้ำมะนาวไว้กินนานๆนะคะว่าทำกันอย่างไรเนาะตอนนี้นะที่ใส่ปลาสนะมะนาวสุกค่ะนี่ค่ะลูกโตๆขนาดนี้เลยนะลูกโตเยอะแล้วตอนนี้นะมันสุกในต้นนะคะมันก็จะร่วงใช่ไหมคะก็คือว่าคนที่นี่เขาก็จะเก็บกันนะคะเก็บกันแล้วก็โอเคเราจะทำยังไงเพราะว่าถ้าเก็บไว้แบบนี้นะคะมันก็จะเน่าใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเปลือกมันก็จะเน่าแล้วก็คือยังไงมันกินได้ไม่นานนะคะก็เดี๋ยวเรามาทำวิธีถนอมน้ำมะนาวกันอย่างไรจะได้กินนานๆแล้ววิธีทำนะทำกันอย่างไรนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปชมกันในคลิปเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือมะนาวที่เขาให้มานะคะคันเนี่ยค่ะมันเยอะมากค่ะก็คือว่าถ้าเก็บไว้อย่างนี้มันต้องเน่าค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะมะนาวของเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคันเดี๋ยวเราจะซับมะนาวให้แห้งนิดนึงนะด้วยกระดาษทิชชู่ค่ะทำความสะอาดมะนาวก่อนที่เราจะทำนะคะก็คือเพื่อความสะอาดนะคะเพราะว่ามะนาวเนี่ยจากต้นนะคะก็คือว่ามันจะมีเศษดินเศษหินนะคะเราต้องทำความสะอาดนะคะตอนนี้ก็คั้นได้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ค่ะน้ำเต็มเลยนะตรงนี้นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะนี่คือน้ำมะนาวนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราวางตรงนี้เนี่ยค่ะนี่คือน้ำมะนาวนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการถนอมน้ำมะนาวนะคะนี่เป็นที่ใส่น้ำให้น้ำมันแข็งนะคะก็คือว่าเวลาเราทำน้ำแข็งเราก็จะใส่ในนี้ใช่ไหมคะก็คือเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมะนาวนะคะมาใส่ในถาดตัวนี้นะคะใส่ในถาดน้ำแข็งนะคะเราก็ใส่น้ำมะนาวเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ในตู้เย็นค่ะแล้วเราก็ใช้ฝาปิดนะคะคันนี้ค่ะก็คือเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปในน้ำมะนาวนะคะเราจะต้องใช้ฝาปิดนะคะแต่ถ้าบ้านไหนไม่มีฝาก็ไม่เป็นไรค่ะก็ใส่เข้าไปก็แบบนั้นเลยนะคะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปในตู้เย็นแบบนี้นะคะตอนนี้น้ำมะนาวของเราแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ปรุงอาหารได้เลยนะคะนี่ค่ะ
วิธีเก็บน้ำมะนาวไว้กินนานๆนะทำง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองทำตามดูกันละกันนะคะค่ะโอเคถ้าชอบคลิปของแม่บ้านไซปรัสช่วยกดติดตามให้กำลังใจด้วยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะอัฟคาริสโต